สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้พี่เก้งนะครับจะมารีวิวกันดั้มอาทิตย์ละ1ตัวนะวันนี้ก็มีนี่เลยครับนี่เป็นกันดั้ม RG นะเป็นเจ้ากันดั้มซีต้านะครับตัวนี้เลยให้ดูรายละเอียดนะนี่หน้ากล่องบล็อกอาร์ตเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยกันดั้มซีต้านะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูจุดขยับนะครับซึ่งมันแตกต่างจากการพลาตัวอื่นที่เคยเล่นมาเลยนะจุดขยับจอยอะไรเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะครับตัวนี้เป็น RG หรือว่าเรียวเกตนะครับเรียวเกตก็คือคล้ายๆกับ PG ย่อส่วนลงมาอยู่ในสเกล1:144เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่เก้นะครับกันดั้มอาทิตย์ละ1ตัววันนี้เอางานของบันไดนะครับเป็นงานเรียวเกตนะครับก็เป็นเซต้ากันดั้มนั่นเองนะครับตัวนี้จุดขยับแตกต่างจากกันดั้มตัวอื่นที่เคยพบมาแน่นอนเรามาดูบล็อกอาร์ตกันก่อนดีกว่าเทียบกับฝ่ามือเป็นสเกล1:144นะครับ RG ตัวนี้ราคาก็เกือบ 1,000 บาทนะประมาณ900กว่าบาทนะครับด้านข้างก็จะมีรูปแบบของการแปลงร่างได้สามารถแปลงร่างเป็นยานได้นะตัวนี้ก็คือกันดั้มเซต้านะครับโค้งข้างในจะเป็นโค้งอย่างนี้นะครับเป็นงาน RG ก็คือจะเป็นโค้งคล้ายๆกับ MG นะครับแต่จุดขยับจะดีกว่านะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัวอื่นนี่ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับกล่องนะบล็อกอาร์ตเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันเลยดีกว่านะว่ากันดั้มเซต้าที่พี่เก่งจะรีวิวจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยมาเจอตัวจริงกันแล้วนะครับเทียบกับมือผมตัวมันจะเล็กนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสเกล1:144 RG นะครับให้ดูสัดส่วนคร่าวๆนะครับรายละเอียดเนี่ยลงดีเทลมายิบเลยนะคือเป็นเหมือนPG นะครับแต่ตัวนี้เป็น RG นะครับนี่เลยให้ดูรายละเอียดตัวนี้ผมติดดีคอแล้วก็ตัดเส้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจุดขยับที่มันจะแตกต่างก็คือตรงนี้นะตรงช่วงขามันจะไม่ใช่ลักษณะเป็นจอยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นเมคานิกประมาณนี้เลยนะยึดอยู่กับกระบังหลังนะครับซึ่งแปลกมากนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยการอำนวยเพื่อให้แปลงร่างนะครับเป็นร่างยานนะตัวนี้มันก็เลยจะขยับออกไม่คล่องนิดนึงนะสำหรับผมนะครับตัวนี้มาดูจุดขยับกันก่อนนะครับจุดขยับช่วงหัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้เลยหน้าตาดีเทลออกมาดีมากเลยนี่นะก็จะหมุนได้นะครับแล้วก็ขยับคอได้นะนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นหัวของกระดับเซต้านะครับด้านข้างตรงไหล่ก็จะมีดีคอร์ติดนะ MSZ006 ก็คงจะเป็นเลขโหมดของหุ่นตัวนี้นะครับมือจะหมุนได้นะครับหมุนได้ประมาณนี้แต่มันจะไม่ค่อยอิสระเหมือน HG หรือว่า MG ที่เราเคยเล่นกันมาเลยนะครับส่วนข้อมือตัวนี้ผมใส่ปืนไว้นะครับข้อศอกจะเป็น2สเต็ปนะครับนี่นะครับจะประมาณนี้เลยคือหาข้อศอกได้ประมาณนี้นะครับคล้ายๆเกือบเป็นมนุษย์จริงเลยนะที่จุดขยับอย่างนี้ดีเทลตรงนี้ก็จะให้มาเป็นรอยท่อพลังงานนะครับมือเป็นมือตายตัวส่วนปืนนี่ก็สวยนะครับรายละเอียดดีเทลดีนะถ้าเทียบกับสเกล HG คือคนละยอดกันเลยนะครับนะส่วนเอวนะครับเดี๋ยวผมขอลองบีบดูก่อนตัวนี้ไม่ได้เล่นนานนะอยู่ในตู้นะครับเอวก็จะหมุนได้นิดหน่อยนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันติดแผงหลังตัวนี้ที่จะแปลงร่างเป็นยานนะครับนี่เลยอันนี้ก็คือแผงหลังนะแผงหลังที่จะเป็นยานนะครับตัวนี้น้องที่จะเล่นเซต้ากันดั้มเวอร์ชัน RG มันจะออกบอบบางหน่อยนะแล้วก็จุดหลวมเนี่ยจะเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวขอขยับวิงหลังแป๊บนึงนะถอดวิงหลังดีไหมเนี่ยผมมันถอดไม่ได้นะครับเพราะมันติดยึดกับแกนกลางจุดตรงนี้นะครับตรงข้อที่เป็นต้นขาสังเกตดูดีๆนะมันจะไม่ได้ยึดกับแกนที่เป็นตัวกระโปรงที่เราเคยเห็นนะครับมันจะยึดอยู่ข้างหลังแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะแล้วก็หัวเข่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งมันแตกต่างจริงๆถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นตัวนี้นี่จะไม่เข้าใจต้องลองเล่นดูนะครับคือแบบจุดมันแบบจุดการต่อการเชื่อมการขยับเนี่ยมันแตกต่างจาก MG ตัวอื่นจริงๆเพราะว่าอาจจะด้วยการที่จะต้องอำนวยให้มันกลายร่างเป็นยานนะครับนี่เป็นเซต้ากันดั้มรายละเอียดดีเทลเขาบอกว่าสวยแน่นอนแต่มันจะหลวมเพราะว่าจุดขยับที่มันไม่ใช่เป็นลักษณะของการเป็นแกนเสียบเข้าไปนะครับมันก็เลยจะมีข้อเสียตรงนี้เยอะกว่าตัวอื่นนะครับสำหรับผมนะแต่เพื่อแลกกับการแปลงร่างเป็นยานได้การจัดท่าอะไรก็จะยากนิดนึงนะครับขนาดตัวนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะไม่กล้าเล่นเพราะกลัวหักนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ RG เจ้าเซต้ากันดั้มนะครับ RG ตัวอื่นก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะเพราะตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นจอยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเดี๋ยวพรีวิวรูปสวยๆนะครับท้ายคลิปเลยดีกว่ามาไปดูกัน
เป็นยังไงบ้างครับกับ RG Gundam Zeta ตัวนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบันไดนะถ้าเกิดชอบถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบก็เก่าพอสมควรก็หายากนะเพราะว่าเป็น RG ออกรุ่นแรกๆเลยนะครับยังไงถ้าเกิดถูกใจคลิปหน้าให้ซิเก้งทอยหากันดั้มมารีวิววันจันทร์หน้านะครับไม่รู้จะตัวอะไรนะเพราะว่าหมดสต็อกแล้วแต่คงมีมาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับจะได้มีผลงานดีๆต่อไปนะครับยิงยาวจนถึงปีใหม่เลยของเล่นเรามีมาเรื่อยๆใหม่แปลกทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับกันดั้มอาทิตย์ละ1ตัวกับเจ้าซีต้ากันดั้มนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ